เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะอธิบายแยกนิดนึงว่าจริงๆแล้ว COP ของ absorption ที่มีค่าเท่ากับ1เนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้แย่กว่า COP ของวัฏจักรอะไรที่มีค่าเท่ากับ3นะครับเราบอกว่าอ่ะเราอธิบายแบบนี้เนาะสมมุติว่าเรามีโรงไฟฟ้านะครับอ่ะมันโรงไฟฟ้าอยู่นะแล้วก็มันก็จะกินความร้อนเข้าไปใช่ไหมกินฮีทเข้าไปใช่ไหมนะครับแล้วก็ได้ไฟฟ้าออกมาเนาะนี่นะประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะใช้ว่าประมาณประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเนี่ยประสิทธิภาพของ power plant เนี่ยประมาณสัก30%อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็คือประสิทธิภาพมันประมาณ1:3นะครับความหมายง่ายๆก็คือว่าถ้าเราต้องการผลิตไฟฟ้า1 หน่วยเนี่ยเราต้องใช้เชื้อเพลิงประมาณ3 หน่วยในการผลิตไฟฟ้านะครับอ่ะนี้พักไว้ก่อนถัดมามาดู vapor compression cycle นะครับตัว vapor compression cycle เนี่ยผมจะเรียก COP ของมันว่า electrical COP นะครับทำไมเรียกแบบนั้นก็เพราะว่ามันคำนวณจากความเย็นที่ทำได้ใช่ไหมครับหารด้วยกำลังไฟฟ้าที่ต้องใส่ที่คอมเพรสเซอร์ใช่ไหมครับข้างบนเนี่ยเขียนเป็นหน่วยนะตรงนี้หน่วยมันจะเป็นกิโลวัตต์ถ้าเขียนให้เฉพาะเจาะจงจริง QL ก็จะเป็นกิโลวัตต์เทอร์มอลนะครับกิโลวัตต์ความร้อนแต่ว่ากิโลวัตต์คอมเพรสเซอร์เนี่ยมันเป็นกิโลวัตต์เหมือนกันแหละแต่จริงๆมันเป็นกิโลวัตต์ไฟฟ้านะครับผมก็เลยเรียก COP ของวัฏจักรอัดไอว่าเป็น COP ไฟฟ้านะครับเป็น electrical COP อีกตัวหนึ่งครับสำหรับ absorption cooling เนี่ยแล้วผมจะเรียกมันว่าเป็น thermal COP นะครับ thermal ทำไมเรียกอย่างนั้นก็เพราะว่ามันคำนวณจากความเย็นที่ทำได้หารด้วยความร้อนที่เราต้องใส่ที่ generator นะครับหน่วยข้างบนน่ะความเย็นที่ทำได้มันเป็นอัตราการทำความเย็นที่ทำได้เนี่ยหน่วยเป็นกิโลวัตต์แหละนะครับแต่ว่าเขียนให้ชัดก็เป็นกิโลวัตต์ thermal ด้านล่างอัตราการถ่ายเทความร้อนให้กับ generator เนี่ยก็เป็นกิโลวัตต์เหมือนกันครับแล้วมันก็เป็นกิโลวัตต์เทอร์มอลด้วยนะครับผมก็เลยเรียก COP ของ absorption เนี่ยว่าเป็นเทอร์มอล COP นะครับซึ่งก็เพราะว่าเนี่ยครับอัตราการถ่ายเทความร้อนที่เรามาคำนวณเนี่ยมันเป็นกิโลวัตต์เทอร์มอลหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้จะบอกว่าในวัฏจักรอัดไอเนี่ยเรามักจะบอกว่า COP ทั่วๆไปนะถ้าเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศทำความเย็นด้วยอากาศเนี่ย COP มันจะประมาณ3คำว่า3เนี่ยก็แปลว่ามองเลขง่ายๆก็อาจจะมี QL 3เนี่ยจะกินไฟที่คอมเพรสเซอร์1 หน่วยนะครับโอเคไหมส่วน absorption cooling เนี่ยที่เราบอกว่า thermal COP มันประมาณ1ก็คือสมมติว่าเราทำความเย็นได้1 หน่วยเนี่ยเราก็ต้องใส่ความร้อนที่เจเนอเรเตอร์ใน1 หน่วยด้วยเหมือนกันนะครับมันก็เลยออกมาเป็นประมาณ1อ่ะทีนี้สิ่งที่จะทำให้ดูต่อไปก็คือว่าจะบอกว่า electrical COP 3เนี่ยนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันเท่ากับ thermal COP 1นะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะได้ไฟฟ้ามาป้อนที่คอมเพรสเซอร์ของวัฏจักรอัดไอ1 หน่วยเนี่ยจริงๆแล้ว1 หน่วยเนี้ยนะครับ1 หน่วยเนี้ยมันจะต้องมาจากพลังงานความร้อนที่โรงไฟฟ้าเนี่ย3 หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนกำลังไฟฟ้า1 หน่วยตรงนี้ให้เป็นความร้อนเทียบเท่าเนี่ยเราก็จะได้ว่า1 หน่วยตรงนี้จริงๆแล้วมันเท่ากับ1 หน่วยไฟฟ้าเนี่ยจะเท่ากับ1 หน่วยเท่ากับ3 หน่วยความร้อนนะครับพอเราเอาพลังงานความร้อนต้นทางที่โรงไฟฟ้ามาคิดตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่า COP ของวัฏจักรอัดไอเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เท่ากับ1นั่นแหละนึกออกไหมครับความเย็นที่ทําได้3 หน่วยเทียบกับความร้อนที่โรงไฟฟ้า3 หน่วยนะครับเพื่อส่งไฟฟ้า1 หน่วยมาให้เราใช้เนี่ยก็เท่ากับ thermal COP 1เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น electrical COP ประมาณ3เนี่ยจริงๆแล้วมันเสมอกับ thermal COP ประมาณ1นะครับด้วยเหตุผลว่าวัฏจักรเอ้ยประสิทธิภาพที่โรงไฟฟ้ามันเป็น1:3แบบนี้นะครับหวังว่าจะมองภาพตามออกนะครับถ้างงก็วนคลิปนี้ซ้ำๆนะครับแล้วก็ลองทำความเข้าใจกับมันนะครับ